ทีละข้อเลยนะเพื่อเป็นแชมป์แล้วนะพร้อมสองท่านจะให้กำลังใจไหมโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวปริศนาฟ้าแลทีละข้อทีละข้อ2นาทีจับเวลารูปแกะสลักพูดสิคะรูปแกะสลักคนหรือแกะสลักรูปแกะสลักคนเป็นคนแกะสลักคนเป็นคนแกะค่ะไม่ใช่แกะไม่ใช่แกะทำไมไม่ใช่แกะแกะสลักไม่เกี่ยวกับวัวไม่วัวไม่เกี่ยวถูกต้องได้หนึ่งแล้วนะไปต่อแม่สีแม่สื่อแม่ซื้อสามแม่นะสามแม่ค่ะแม่ไหนจับต้องไม่ได้แม่สีแม่สื่อแม่ซื้อแม่ไหนจับต้องไม่ได้แม่ซื้อค่ะเพราะว่าแม่สีก็อาจจะเป็นแม่สีเรือนอ่ะเป็นเมียเป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่สื่อก็เป็นคนเป็นกรรมเทพเชื่อมความรักอาจจับได้รู้จักความรักด้วยแต่แม่ซื้อนี่เป็นคนมีความรักค่ะแม่ไหนจะต้องไม่ได้แม่ซื้อค่ะถูกต้องข้อต่อไป2แล้วนะค่ะแม่สื่อกับแม่ชักอ่ะพูดสิแม่สื่อกับแม่ชักสถานการณ์ไหนน่าเป็นห่วงกว่ากันแม่ชักน่าเป็นห่วงเพราะอันนี้ลูกทำแต่เห็นภาพเลยนะเนี่ยถูกต้องแล้ว3แล้วข้อต่อไปผมหน้าม้าใครตัดได้ระหว่างคนมีหน้ากับคนมีม้าผมหน้าม้าใครตัดได้ระหว่างคนมีหน้ากับคนมีม้าตัดได้ทั้งสองคนค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วเราตัดได้ไหมหนูก็ตัดได้ถูกต้องข้อนี้ยาวเลยนะตั้งสมาธิดีๆนะถ้าคนคนหนึ่งชื่อจริงชื่อเล่นส่วนชื่อเล่นชื่อจริงถ้าอยากเรียกคนนั้นด้วยชื่อเล่นจริงๆต้องเรียกเขาว่าอะไรขออีกรอบนะคะอีกรอบนะแล้วมาร์กไว้ดีๆนะถ้าคนคนหนึ่งชื่อจริงชื่อเล่นส่วนชื่อเล่นชื่อจริงถ้าอยากเรียกคนนั้นด้วยชื่อเล่นจริงๆต้องเรียกเขาว่าอะไรถ้าคนชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเล่นส่วนชื่อเล่นนั้นชื่อจริงส่วนชื่อเล่นนั้นคือจริงถ้าอยากเรียกคนนั้นด้วยชื่อเล่นจริงๆต้องเรียกเขาว่าอะไรถ้าคนชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจริงถูกต้องผีเสื้อสมุดอะไรมีปกผีเสื้อสมุดอะไรมีปกเอาแค่นี้ผีเสื้อสมุดเสื้อก็มีปกได้มีปกเสื้อสมุดก็มีปกสมุดกับเสื้อมีปกจบยังจบแล้วค่ะถูกต้องมีช้อยปาริเดซักปั่นตากอบรีด5ช้อยวิธีไหนทำกับอาหารไม่ได้เพื่อเป็นแชมป์ปั่นตากอบรีดรีดวิธีไหนทำกับอาหารไม่ได้อบทำกับอาหารได้ตากทำกับอาหารได้ซักทำกับอาหารไม่ได้รีดทำกับอาหารได้ปั่นเอาไข่ไปปั่นเอาแป้งไปปั่นตีวิธีไหนทำกับอาหารไม่ได้เพื่อเป็นแชมป์ซักปั่นซักทำกับอาหารไม่ได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปั่นไม่ได้แว็บที่ปั่นไม่ได้ก็หายไปเหมือนกันใช่มั้ยใช่อาหารมันปั่นไม่ได้มันปั่นมันไม่น่าจะปั่นได้ของปั่นนี่มาทําขายเลยน่าจะปั่นผลไม้เออแต่พอนึกถึงว่าถ้าเป็นเค้กเป็นอะไรเราจะเคยเห็นเค้าเหมือนปั่นปั่นปั่นขนมปังปั่นอยู่ก็มันวุ่นวิ่งๆเลยนะใช่ค่ะอะไรเหรอครับกลับได้ยังครับพอตอนเนี้ย
ป็นแชมป์ไม่ใช่เหรอผมจ่าชุบไปซักครับเลสกลับไปไหนอ่ะอยู่อายเป็นเพื่อนกันก่อนอุ้ย30เอาวะเลข3ข้อเอฟได้กี่เชียร์เลยไปต่อไปเลยไปต่อเลยตลาดน้ํา4ภาคเคยได้ยินมั้ยค่ะตั้งอยู่ที่ภาคอะไรภาคตะวันออกก็คือที่พัทยาถูกต้องเคยได้ยินไหมหมดเวลาได้ใช้เวลาไปคุ้มค่าเลยลงมาในฐานะแชมป์มาคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมไม่ยั้งเลยเนี่ยกล้องก็เนี่ยเริ่มก่อนอ่ะมันเป็นมาตรฐานทีมเราจริงๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นถามพวกเขาเลยถามพวกเราถามทั้งคู่เลยล่ะ30นี่บอกตรงๆนะเป็นห่วงทีมต่อไปที่จะมาเจอกับทีมแชมป์แบบ3คนนี้เพราะว่าเก่งจริงๆพูดจริงป่ะเนี่ยอย่าไปห่วงคนอื่นห่วงตัวเราก่อนเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราต้องกลับบ้านแล้วบอลเราต้องกลับแล้วทำไมต้องขึ้นเสียงสูงด้วยอายบอกเขาว่าเราได้สายฟ้าหนึ่งเราขายต่อให้ไหมเออใช่ใช่เออยศโอนสิทธิ์โอนสิทธิ์ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสามคนเลยสู้ๆไปเก็บสายตาให้โชคดีมีแพ้มีชนะนะวันนี้แพ้พรุ่งนี้ก็แพ้อีกไม่แพ้ไม่ใช่ครับพรุ่งนี้ต้องชนะครับพี่อยากให้ลุงประสบความสําเร็จเดี๋ยวจะไปคนเดียวอ่ะแค่ลุงมีความสุขพี่ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวไอ้2คนนี้ล่ะคนอื่นช่างเค้าเพราะเหลือลุงเนี่ยยังโสดแน่ๆอย่ามั่นใจมันก็ไม่แน่หรอกเอาอวยพรให้นะครับไปเก็บสายฟ้าตามคำอวยพรให้ได้โชคดีให้ได้รับไปนะครับไปปริศนาฟ้าเลยสุดท้ายเป็นทีม3สาวสุดเจ๋งที่สามารถถล่มล้มบัลลังก์แชมป์ไปได้อย่างขาดลอยต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าทีมแชมป์ใหม่ทีมนี้จะสามารถใช้ความเก่งขวาสายฟ้าแรกมาครองได้หรือไม่